สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จินหลาก็จะมารีวิวนะคะการเข้าประเทศไทยด้วย test and go นะคะซึ่ง test and go รอบนี้นะคะจินหลาต้องตรวจ covid day หนึ่งแล้วก็ day หานะคะทุกคนจินหลาก็จะเดินทางด้วยสายการบินการบินไทยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะที่ประเทศเยอรมันค่ะก็ผู้คนก็ไม่ถึงกับเงียบเหงานะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเยอะเกินจนเกินไปค่ะส่วนพวกร้านอาหารของฝากก็เปิดให้บริการปกติค่ะทุกคนก็ถ้าใครอยากมาช้อปปิ้งก่อนกลับประเทศไทยก็จัดเลยค่ะ ส่วนน้องยูเลียนก็ต้องนั่งรถเข็นอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าไม่อยากเดินแล้วคะ่ะแวะแถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ะระลึกนิดนึงคะ่ะกับสายการบินรถพันซ่านะคะทุกคนแต่ว่าเราบินกับการบินไทยคะ่ะไปต่อกันคะ่ะก็เดินไปจนถึงเกตคะ่ะก็ระหว่างทางก็มีของให้เดินเลือกชมของที่ะระลึกของฝากมากมายคะ่ะทุกคนคะ่ะ อันนี้ก็เป็นจุดระหว่างรอขึ้นเครื่องค่ะนี่ก็รอเครื่องบินที่จะมาจอดอยู่นะคะเครื่องบินยังไม่มาค่ะแต่ว่ากระเป๋ามาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอยูเลียนก็เหนื่อยแล้วค่ะต้องมาอ้อนปอป๊าให้อุ้มค่ะทุกคนค่ะซึ่งเราก็ต้องใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลานะคะก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะทุกคนก็จะได้น้องอยูเลียนได้ที่นั่งติดริมหน้าต่างนะคะ ็นี่ค่ชมบรรยากาศค่ะสำหรับเที่ยวบินนี้นะคะเราก็จะบินไปที่สุวรรณภูมิค่ะแต่ว่าจะพักเครื่องหนึ่งชั่วโมงที่ภูเก็ตนะคะนั่นก็หมายถึงว่าบินจากแฟรงเฟิร์ตไปภูเก็ตจากพักหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็จากภูเก็ตไปที่สุวรรณภูมิค่ะทุกคน ในส่วนของเครื่องบินนั้นก็ไม่ได้เต็มนะคะฝั่งของจินหลาข้างหลังจินหลาก็ว่างสามที่ค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ที่ว่างเยอะเลยค่ะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการาไปประเทศไทยครั้งนี้นะคะเอกสารที่สำคัญที่สุดก็คือ Thailand Pass นะคะทุกคนค่ะ หลังจากได้ t ท a i l a แลพนพาสแล้วก็ต้องนัดจองนะคะตรวจโควิดนะคะ72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องคะ่ะแล้วก็ต้องมีใบจองโรงแรมวันที่1แล้วก็วันที่5ด้วยคะ่ะเพื่อที่จะตรวจโควิด2รอบนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็หาข้อมูลเพิ่มได้เนาะสำหรับ test and go เข้าประเทศไทยคะ่ะอันนี้ทางสายการบินก็จะแจกของที่ระลึกให้นะคะก็เป็น กกระเป๋าแปลงสีฟันหวีน้ำยาบ้นปากนะคะแล้วก็จะมีซิมการ์้วยค่ะมาต่อด้วยอาหารเย็นกันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีสลัดขนมปังแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อแล้วในมันฝรั่งค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อร่อยมากเลยค่ะน้องยูเรียนกินเกือบหมดเลยค่ะส่วนของจินล้านะคะก็จะรับเป็นแกงเขียวหวานไก่ค่ะรสชาติก็จอกเผ็ดๆหน่อยค่ะแต่ก็อร่อยมากเลยค่ะก็รับประทานหมดเช่นกันค่ะเครื่องดื่มก็มีเสิร์ฟตลอดค่ะซึ่งน้องยูเรียนก็ดูการ์ตูนไปด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งก็ถ้าเบื่อก็ ระบายสีพกของเล่นไปด้วยค่ะสมุดระบายสีแล้วก็พวกตุ๊กตาพวกรถยนต์ค่ะเอาไว้เล่นเนาะเวลาน้องเบื่อเบค่ะซึ่งวันที่เราปินนี่โชคดีมากเลยค่ะอากาศดีมากเลยมาดูในส่วนของอาหารเช้านะคะอาหารเช้าก็จะเป็นไข่นะคะแล้วก็ไข่กับเส้กรอกแล้วก็มันฝรั่งค่ะทุกคน แล้วก็มีสลัดผล,ลไม้โยเกิร์ตแล้วก็น้ำเปล่าค่ะซึ่งก็อร่อยเหมือนอร่อยมากเลยค่ะหรือเป็นเพราะหิวก็ไม่รู้นะคะทุกคนค่ะแต่จิลาก็พกพวกขนมพวกขนมครเคี้ยวต่างๆมาอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าต้องเตรียมให้น้องอยู่เรียนด้วยค่ะและแล้วเราก็จะถึงประเทศไทยแล้วค่ะทุกคนค่ะอีกนิดเดียวค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเครื่องนะคะ เราก็ต้องนั่งรอบนเครื่องหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะต่อเครื่องไปที่สุวรรณภูมิค่ะก็มาถึงที่สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มารอรับนะคะจะเจอด้วยกัน3ด่านค่ะด่านแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่บอกให้เราเตรียมเอก,เอกสารนะคะด่านที่2ก็จะเป็นเ,เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารค่ะด่านที่3ก็จะเป็นตรวจคนเข้าเมืองค่ะซึ่งทุกด่านใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง5นาทีค่ะทุกคนหลังจากรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าค่ะเพื่อที่จะไปโรงแรมค่ะ ซึ่งนี้ก็เป็นรถที่มารับรับพวกเรานะคะก็มีการป้องกันอย่างดีคะ่ะซึ่งความยากของการมาประเทศไทยครั้งนี้นะคะนั่นก็คือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาค่ะทั้งอยู่บนเครื่องบินสนามบินแล้วก็บนรถยน์ค่ะแต่ว่าโชคดีมากเลยคะ่ะที่ว่าเด็กไม่ต้องใส่ตลอดเวลานะคะหลังจากรถที่โรงแรมมาลับนะคะรถก็จะพาเราไปที่อ่า โรงแรมค่ะเพื่อตรวจโควิดนะคะหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็มารอที่โรงแรมโดยที่ไม่ออกจากห้องนะคะทุกคนซึ่งทางครอบครัวเราก็ตรวจโควิดประมาณ11โมงเช้านะคะผลโควิดก็ออกตอน6โมงเย็นค่ะก็รวมเราก็ประมาณ8ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็ออกจากห้องได้เลยค่ะ ผลตรวจรอบแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคน่ะเหลืออีกหนึ่งครั้งนะคะชินหลาก็เลือกที่จะมากักตัวอยู่ที่พัทยาประเทศไทยค่ะวันนี้ชินหลาก็มาเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทุกคนที่กำลังจะตัดสินใจกับประเทศไทยค่ะยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ชินหลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ